แชมป์ขายมีดสวัสดีครับขออภัยพี่ๆทุกคนด้วยนะครับที่ผมนั้นหายหน้าหายตาไปนานนะครับพอดีผมไม่สบายเล็กน้อยนะครับตอนนี้ก็กลับมาแข็งแรงปกติแล้วนะครับก็จะมาทำคลิปดีๆให้พี่ๆได้ดูนะครับแล้วก็จะมาแจ้งราคาโปรโมชั่นสินค้าลดราคาให้ในคลิปนี้ด้วยนะครับโดยในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมีทั้งสินค้าที่มีตำหนิเล็กน้อยนะครับและยังไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับและสินค้าทดสอบการใช้งานนะครับที่ไม่มีตำหนิอะไรนะครับทดสอบการใช้งานแค่ไม่กี่ครั้งนะครับหรือเป็นตัวโชว์นั่นเองนะครับแต่ราคานี่รับรองครับพิเศษแน่นอนเดี๋ยวไปดูกันนะครับโดยสำหรับชิ้นแรกนะครับจะเป็นมีด Rambo 2นะครับตัวนี้เป็นสินค้ามีตำหนิเล็กน้อยนะครับตำหนิที่ผมเจอนะครับก็จะเป็นเชือกพันด้ามหลุดนะครับปกติมีด Rambo 2นะครับก็จะเป็นเชือกสีดำพันนะครับอันนี้เป็นซองหนังสีน้ำตาลนะครับแต่เชือกพันด้ามหลุดนะครับเลยเป็นด้ามเหล็กอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับลักษณะภายนอกโดยรวมนะครับไม่มีอะไรเสียหายนะครับซองก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะครับมีเดินตะเข็บมาอย่างดีนะครับหูร้อยก็ยังสวยงามเหมือนเดิมครับขาดแต่เพียงว่าเชือกพันด้ามหลุดนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูตัวมีดกันนะครับแกะซองออกมาเลยนะครับดึงมีดออกมานะครับก็ยังสวยงามครับมีลายเซ็นจอห์นแรมโบ้ตรงนี้นะครับยิงเลเซอร์มาครับแรมโบ้เปิดบัตรพาร์ททูนะครับใบมีดนะครับสมบูรณ์ปกติไม่ผ่านการใช้งานครับมีร่องใบเรื่อยข้างบนครับสามารถใช้รูดตัดเชือกตัดลวดได้นะครับแล้วก็มีกันมือเป็นเหล็กนะครับอันนี้ก็เป็นด้ามไปเปื่อยครับด้านหลังนะครับก็สามารถถอดได้นะครับด้านในนะครับก็จะมีอุปกรณ์ยังชีพอยู่นะครับผมอันนี้ก็ขออนุญาตไม่แกะนะครับมีเข็มทิศท้ายด้ามด้วยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็สันท้ายนะครับสามารถทุบกระจกได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับโดยปกติแล้วนะครับมีด Rambo 2จะอยู่ที่ราคาเล่มละ590บาทส่งฟรีครับแต่พิเศษตัวนี้ครับเป็นเงินมีตำหนิครับผมลดให้เหลือ350บาทส่งฟรีครับถูกๆไปเลยนะครับแล้วก็ย้ำนะครับว่าขอลูกค้าที่พร้อมโอนและรับได้นะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูงานไทยงานอารันยิกกันบ้างนะครับสำหรับตัวนี้ครับคือมีดสปาร์ต้าอารันยิกขนาด15นิ้วนะครับตัวนี้ครับก็เป็นสินค้ามีตำหนิเช่นเดียวกันครับตำหนิที่ผมพบเจอครับก็จะเป็นประเภทของสีนะครับและการทำเชฟใบที่ไม่ได้มาตรฐานไม่เรียบร้อยนะครับก็คือสีก็ไม่สวยครับมีตำหนิเป็นบางจุดนะครับสีไม่เรียบเนียนนะครับเชฟใบก็ไม่สวยครับเดี๋ยวจะให้ลองเปรียบเทียบดูกับมีดสปาร์ต้าอารันยิกขนาด15นิ้วนะครับที่เชฟสัดส่วนได้พอเหมาะพอเจาะนะครับอันนี้คือสปาร์ต้าอารันยิกขนาด15นิ้วนะครับที่ขนาดได้มาตรฐานนะครับสวยงามไม่มีตำหนินะครับให้พี่ๆลองสังเกตดูกันครับระหว่างตัวนี้กับตัวด้านหลังนะครับผมโดยปกติแล้วนะครับมีดสปาร์ต้าอารันยิกขนาด15นิ้วนี้ครับผมจะจำหน่ายอยู่เล่มละ420บาทส่งฟรีนะครับแต่ตัวนี้ครับเป็นสินค้ามีตำหนิครับผมลดให้เหลือเล่มละ350บาทส่งฟรีนะครับแล้วก็ย้ำว่าขอผู้ที่พร้อมโอนและรับได้นะครับกับงานที่มีตำหนิเล็กน้อยแบบนี้ครับถ้าท่านใดซื้อไปใช้งานอะไรไม่ได้คิดอะไรมากนะครับงานนี้ก็เหมาะเลยครับเล่มละ350บาทนะครับและยังมีฝักหนังแบบนี้นะครับแถมให้ทุกเล่มด้วยนะครับแหมคุ้มๆกันไปเลยนะครับต่อไปนะครับตัวนี้เป็นมีดเน็บปาดตาลนะครับตัวนี้เป็นสินค้าที่มีตำหนิเล็กน้อยแล้วก็เคยใช้ทดสอบการใช้งานมานะครับตัวนี้ครับเป็นทรงมีดเน็บปาดตาลขนาด10นิ้วนะครับให้ท่านสังเกตครับใบมีดเป็นใบปัดขาววาววับสวยงามแบบนี้เลยครับตำหนิที่ผมพบเจอนะครับก็คือด้ามแตกนะครับนี่ครับตรงนี้เล็กน้อยเลยครับด้ามแตกนะครับแล้วก็การจับถือก็ถนัดดีครับใช้งานได้ดีคมมีดไม่มีปัญหาเลยนะครับถึงแม้จะเคยใช้ทดสอบการใช้งานมา1ครั้งนะครับก็สวยงามนะครับโดยปกติแล้วนะครับมีดเน็บปัดตาลตัวนี้ครับผมจะจำหน่ายอยู่ที่ราคา450บาทนะครับราคาสูงเพราะว่ามีการปัดเงาใบมีดนะครับ450บาทนะครับแต่ผมจะลดเหลือ390บาทส่งให้ฟรีนะครับแล้วก็แถมฟรีฝักหนังแบบนี้ด้วยนะครับท่านใดสนใจและรับได้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับรายการสุดท้ายนะครับจะเป็นมีดเหน็บขนาด8นิ้วครับตัวนี้เป็นสินค้าที่มีตำหนิเล็กน้อยครับตำหนิที่ผมพบเจอครับจะเป็นประเภทสนิมเล็กๆน้อยๆนะครับที่ตัวใบมีดครับแต่โดยรวมก็ยังไม่เยอะนะครับแล้วก็ยังสามารถใช้งานได้ครับ2เล่มนี้ไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับมีเพียงสนิมเล็กน้อยนะครับโดยปกตินะครับผมจะจำหน่ายอยู่ในราคา350บาทส่งฟรีนะครับสำหรับมีดเน็บ8นิ้วนะครับแต่ตัวนี้นะครับผมจะลดราคาให้เหลือ300บาทถ้วนส่งฟรีเลยนะครับท่านใดซื้อครบ2เล่มนะครับผมมีราคาพิเศษให้ด้วยนะครับก็สำหรับท่านใดครับที่รับได้ครับกับตำหนิเล็กน้อยนี้จะเน้นไว้ใช้งานครับก็สามารถทำรายการสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังสรุปท้ายคลิปกันนะครับผมสำหรับสินค้ารายการเซลล์ราคาพิเศษก็จะมีตามที่ได้อธิบายได้แจ้งไปเลยนะครับก็ย้ำนะครับว่าขอลูกค้าที่พร้อมโอนนะครับแล้วก็ขอผู้ที่รับได้จริงๆนะครับกับตำหนิเล็กน้อยแบบนี้นะครับขอความกรุณานะครับไม่ดราม่าด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณมากครับถ้าท่านใดรับได้นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับที่ผมแชมป์ขายมีดนะครับได้หายไปนานนะครับเพราะว่าไม่สบายแล้วก็เลยไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรเลยครับตอนนี้หายที่ปกติแล้วครับแล้วก็จะทยอยกลับมาลงคลิปลงอะไรบ่อยๆพี่ๆนะครับส่วนโปรโมชั่นประจำเดือนนะครับเดือนนี้ก็
จะมาแจ้งให้นะครับเร็วๆนี้นะครับพี่ๆท่านใดนะครับสนใจสินค้าชิ้นไหนในคลิปนี้นะครับก็สามารถทำรายการสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ที่ท้ายคลิปและใต้ชื่อคลิปเลยนะครับมีไว้ครบทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ Facebook Line นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมแชมป์ขายมีดก็ต้องขอตัวลาและขอกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามรับชมผมมาโดยตลอดนะครับสวัสดีครับ